โอ้โหนี่เชฟยังขึ้นกระทู้แนะนำอยู่เลยเนี่ยโอ้โหความเผื่อของคนเรานะมันไม่มีที่ซึ่งจุดจริงๆเลยเว้ยตายแล้วนี่คอมเมนต์ด่าเป็นพันแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหนี่มีการตั้งฉายาให้กับเชฟด้วยอ่ะเชฟนี้ก็ว่างมากนะครับผมว่าไอ้พวกนี้เลยคีย์บอร์ดนี่แหละคือปัญหาสังคมพูดแล้วขึ้นเลยสังคมนั่นแหละที่มีปัญหามันเลยมีนักเลงคีย์บอร์ดเว้ยชีวิตคนเรามันเครียดนะเว้ยแกลองคิดดูนะทำงานหนักแทบตายแต่ไม่มีใครสนใจไปสนใจแต่คนที่มันเก่งที่สุดไอ้พวกนี้มันก็เลยต้องคอยไปเลียไอ้พวกที่มันเก่งที่สุดแล้วก็รวยที่สุดไงพอมันไปเลียเสร็จใช่ไหมกลับบ้านมามันก็เครียดพอเครียดเสร็จเก็บกดมันก็เลยต้องมาระบายที่เนี่ยในคีย์บอร์ดเนี่ยถ้าไม่ระบายที่เนี่ยให้ไประบายที่ไหนวะเชฟรองครับอันนี้เชฟรองระบายเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าครับเฮ้ยไม่ใช่เว้ยจะบ้าเหรอนี่เชฟเลนนะครับเชฟที่เก่งที่สุดในประเทศไทยนะครับผมจะมาทำอะไรเรื่องแบบนี้โว้ยมาแล้วขยันเลยเนี่ยขึ้นมาเลยมีอะไรเอ้าก็เชฟบอกว่าจะทำอะไรให้ขออนุญาตเชฟก่อนขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำค่ะอยากทำอะไรก็ทำแล้วก็ไม่ต้องมาขออะไรผมอีกขอบคุณค่ะคุณครูเชฟครับเชฟเพื่อนผมมันทำงานอยู่ที่ร้านเชฟช้างอะครับมันบอกว่าเชฟช้างสะใจมากที่เชฟไม่ยอมไปออกทีวีนะฮะมันหาว่าเชฟป๊อตไม่กล้าไปช่วยหน้าชาวบ้านครับก่อนจะว่าคนอื่นอะให้มันเอาตัวเองให้รอดก่อนเออจริงด้วยแล้วนั้นไม่น่าจะรอดนะครับอ้วนก็อ้วนแถมหน้าตาก็งั้นๆนะฮะฝีมือก็ห่วยด้วยเฮ้ยอะไรวะเชฟได้ตายเชฟจะไม่ทำอะไรเลยเหรอเนี่ยช้างน่ารำคาญจริงๆเลยเห็นเรางานเข้าต้องดีใจมากเป็นไงวะฮัลโหลไอทุกคนอาทิตย์หน้าผมจะต้องเชฟขอตัวก่อนนะคะอาทิตย์หน้าผมจะมีไปถ่ายรายการความจริงก็ไม่อยากไปหรอกเพื่อนมาขอร้องอ่ะต้องไปถ่ายรายการก็ต้องมีผู้ช่วยด้วยเรนคุณจะลองไหมล่ะโอ๊ยผมแล้วครับเชฟทำไมหรือไม่อยากไปถ้าอย่างนั้นตุ๋ยคุณโอเคไหมโอ้ yes เชฟยินดีครับโอ้โหกลับไปที่เก่าเลยเชฟครับผมพร้อมจะเป็นผู้ช่วยเชฟเองครับผมถ้างั้นตกลงคุณไปนะ yes เชฟแล้ววันนั้นในอาทิตย์หน้าเราก็เปิดร้านแค่ถึงเที่ยงก็พอ yes เชฟcongrats ครับเชฟรองยินดีด้วยนะครับฉลองกันหน่อย1 2 3 4ไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าฟ้าจะไปค่อยคว้าเอามาเป็นใจฝันจะไปให้ถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนนั้นที่อยู่